อนนี้มาเชสแล้วเชสแล้วให้เสียงมันผ่านปากฮึเชสแล้วนี่เอิร์ธร้องออกเทปต่ำอีกนะเนี่ยนั่นนี่โอ้เอิร์ธลงไปเชสงะไกลไปแล้วเริ่มมาเชสเริ่มถึงไหนละลงแล้วลงอีกไหมเชสไปไหนแล้วเนี่ยเชสจะแย่แล้วกลัวไม่เชสแล้วเมื่อกี้ที่งงเพราะว่าเอิร์ธเริ่มที่เชสแล้วอ่ะเอิร์ธก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไปไหนเพราะมันอยู่ที่เชสแล้วแต่เมื่อกี้ที่พอคุณแอนปรับมันมาเมาส์ก่อนแล้วมันถึงลงเชสเข้าใจป่ะเอิร์ธไปเริ่มหูแล้วอ่ะไม่ฮู้ครับนั่นแล้วคุณไม่มันลากไปได้ถึงไหนเอิร์ทหมดเวลาพักแล้ว5นาทีคุณเร็วครับใช่หรอใช่กูเรียนตั้งแต่ตึกเก่าเก่ากูเป็นรุ่นแรกไม่โดนตึกแม้ตึกนั้นมันอลังการเด็กออสเมจิเรียนที่สองเด็กอะไรเนี่ยเรียนพีคอลเลจป่ะคอลเลจครับอย่าไปโน่นอย่าไปนี่อย่าไปนั่นก็คือเมาส์ไปหาเมาส์โทนไปหาเชสพรุ่งนี้เราจะเรียนเมาส์โทนจริงๆแล้วเราก็จะค่อยๆเรียนถึงเฮดโทนใจเย็นๆนะลูกมันต้องค่อยๆปรับให้เข้าใจทีละสเต็ปคือจริงๆถามว่าครูแอนสอนวันเดียวหมดเลทได้ไหมเชสเมาส์เทสได้แต่เราจะไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ให้กันบ้านที่ให้ไปจากอาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วสิเมื่อวานดูนานเมื่อวานนี้เนี่ยยกน้ำหนักกระบังลมตัวซัพพอร์ตมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้ากล้ามเนื้อกระบังลมไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อคุณเก็บลมเป็นเก็บลมเต็มคราวนี้คุณต้องใช้ลมเป็นใช้ด้วยการหาเมาส์แล้วเชสให้เจอผู้หญิงจะเป็นมิดเดิลซีลงมาผู้ชายจะเป็นจีลงมานะคะรู้จักหรือเปล่ามิดเดิลซีอยู่ตรงไหนรู้ครับโอเคไม่งั้นจะให้ครูแอนแตะให้ดูแล้วคนที่เล่นแต่ครูไปแตะผู้หญิงใครเป็นคนเล่นเปียโนเล่นคีย์บอร์ดโอเคผู้ชายบอมเบย์โอเครับผิดชอบกันเองบอมเบย์ให้โซเล่นนะโซยกโซอยากเล่นก็เละทั้งวงทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะเราจะจบจากโวคอลไลซ์มาแล้วเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเพลงของเราแต่ละคนนะคะหลายคนมีปัญหาคำว่าไดนามิกส์ของเพลงไดนามิกส์นี่คืออะไรไดนามิกส์คือน้ำหนักหนักเบาในเพลงนะคะการร้องยังไงให้มันมีน้ำหนักหนักเบาหนักเบาในเพลงคำว่าไดนามิกส์ไม่ได้แปลว่าดังเบานะแปลว่าน้ำหนักแปลว่าอารมณ์แปลว่ามิติของมันจะพูดยังไงดินามิกมันคือมิติมันทำให้เพลงเนี่ยไม่แบนมันเหมือนกับว่าครูอยากให้จินตนาการเปรียบเทียบกับหนังอย่างที่ครูบอกอย่างเงี้ยมันคือความเข้มข้นของมันคืออย่างเช่นหนังรักเริ่มรักอกหักเสียใจผู้ชายตายเกาหลีอะไรอย่างนี้นึกออกไหมว่าเพลงมันมีเหมือนกันครูบอกไว้แล้วคือเพราะฉะนั้นคือการถ่ายทอดอย่างไรมันไม่ได้มาเป็นภาพแต่มันมาเป็นเสียงเพราะฉะนั้นคือเริ่มต้นเล่าเรื่องฉันเจอเธอจับมือกันพาเข้าห้องแบบไหนไปเจอไปเดทแต่ไม่ต้องพาเข้าไม่ใช่หรือหมายโอเคโอเคเพราะฉะนั้นคือนั่นแหละนั่นแหละคือเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าความอารมณ์ของเราอ่ะ
ทีนี้มันไม่ใช่ภาพถูกไหมมันเป็นการร้องเพลงมันก็ถูกสื่อออกมาเหมือนกับเราพูดครูไม่รู้ว่าในคลาสที่เรียน acting อาจจะแบบถ้าเรามีเนื้อเพลงให้ออกมาพูดฉันรักเธอฉันรักเธอมากพรุ่งนี้เราจะได้เจอกันแล้วเราคงแบบฉันรักเธอฉันรักเธอมากพรุ่งนี้จะได้เจอกันแล้วนี่คือไม่มีใจจังเราคงไม่ได้ร้องเพลงแบบนี้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลมันทำให้เพลงมีมิติแล้วมันคือความดังความเบาเบาไปดังดังมาเบาดังกระแทกดังเลยทั้งหมดทั้งมวลถ้าแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันต้องใช้ทั้งหมดที่ครูแอร์และครูน็อตสอนมาหายใจการปั๊มลมการซับพอร์ตการรู้จักช่องเสียงบางทีเราจักร้องให้มันหวานแล้วซอฟต์แต่ปรากฏว่าเราดันใช้มิกซ์ไม่เป็นหรือเมาส์ไม่สวยอย่างเงี้ยคนฟังมันก็ที่มันไม่รู้สึกถูกไหมอันนี้เก็ตที่ครูพูดไหมเห็นภาพนะเพราะฉะนั้นมันกึ่งใช้จินตนาการนิดนึงเพราะมันคือศิลปะมันเป็นศิลปะคิดง่ายๆเหมือนตอนเราวาดรูปอะเราวาดระบายสีท้องฟ้าท้องฟ้าที่ถูกระบายที่มันเป็นแบบมีสีฟ้าอ่อนฟ้าเข้มสีขาวต่างๆเนี่ยมันออกมาเป็นฟ้าจริงๆเนี่ยแต่ถ้าท้องฟ้าที่เราเห็นแบบถ่ายรูปแช่ออกมามันจะเป็นท้องฟ้าปลอมๆเข้าใจปะเพราะฉะนั้นทำไงให้เพลงเราเนี่ยหลายคนบอกว่าถูกตำหนิมาว่าร้องแล้วมันเหมือนสื่อสารอะไรไม่ได้ใช่มันเหมือนแบบเรากำลังก๊อปปี้อะไรบางอย่างมาอยู่ก๊อปปี้มันคือการถ่ายเอกสารหรือการถ่ายรูปมาเพราะฉะนั้นเราจะทำไงให้มันเหมือนเราเป็นจิตกรที่กำลังวาดรูปนั่นเองมันซึ่งวาดแล้วฟ้าเราอาจจะมืดดำแดงส้มเละแต่ว่ามันมีอารมณ์มีจินตนาการแกรนต้องการให้เป็นแบบนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำคือตีความของเพลงเราเองว่าเวอร์สไหนที่มันสำคัญเวอร์สของเพลงคือท่อนของมัน A1 A2 มาที่ฮุกเพราะเราไม่ย้อนถูกไหมเราจะให้สีอะไรกับมันเรากำลังวาดรูปอะไรแล้วให้สีตรงนั้นให้ได้คำไหนที่เป็นคำคีย์เวิร์ดของมันคำที่รู้สึกว่าคำนี้สมมติถ้าในเพลงเนี่ยเราพูดว่าฉันไม่รักเธอและฉันเกลียดเธอแต่ฉันเจ็บสมมุติมันเป็นแบบนี้เราจะทำยังไงให้รู้ฉันไม่รักเธอฉันเกลียดเธอแต่ว่าฉันเจ็บจะพูดยังไงฉันไม่รักเธอฉันเกลียดเธอแต่ว่าฉันเจ็บยังไงที่มันมีอารมณ์แต่ละคนมันต่างกันไปนะคิดเองไงนึกออกป่ะที่สำคัญคืออย่าเป็นเครื่องถ่ายเอกสารคือตอนนี้ทุกคนนะครูบอกได้เลยส่วนใหญ่นะภาพมันเป็นภาพถ่ายเอกสารคือมันสวยอ่ะแต่มันไม่มีชีวิตเข้าใจที่ครูพูดไหมมันไม่มีชีวิตมันคือการเสียใจแบบเสียใจแบบนี้สมมติถ้าเราร้องเพลงของใครสักคนหนึ่งในนี้จะเป็นไดเอนโดฟินมันคือการเสียใจแบบที่ไดเอนโดฟินเขาเป็นอะแต่มันไม่ได้เสียใจในแบบที่เราเป็นเมื่อกี้ที่ครูแอนบอกฉันเกลียดเธอจะไม่ได้แล้วพูดอะไรไปฉันเกลียดฉันไม่ได้รักเธอฉันไม่ได้รักเธอฉันเกลียดเธอแต่ฉันเจ็บแต่ละคนมันต่างกันนะอย่างครูอาจจะแบบสำหรับครูนะถ้าครูตีประโยคนี้คือครูยังรักคนคนนี้อยู่ครูพูดกับเขาตรงหน้าใช่ไหมครูประชดฉันเกลียดเธออะไรอีกนะแต่ฉันเจ็บฉันไม่ได้รักเธอฉันเกลียดเธอแต่ฉันเจ็บฉันไม่ได้รักเธอฉันเกลียดเธอแต่ฉันเจ็บบางคนอาจจะแบบฉันเกลียดเธอไม่ได้รักเธอเจ็บด้วยมันแล้วแต่ไงมันแล้วแต่ยังไงก็ได้เข้าใจไหมเข้าใจปะเพราะฉะนั้นคือเราเป็นเราแล้วพอเราออกมาท่าทางมือท่ายืนฉันรักฉันเจ็บมันจะเป็นเรามันจะไม่ใช่เป็นใครสักคนหนึ่งที่เราพยายามจะเป็นเราสามารถเป็นใครก็ได้ที่คนอยากจะเป็นเราเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่แกรนอยากให้ทำตอนนี้นะคะแกรนอยากให้ตีความของเพลงคือเวลาร้องเพลงเนี่ยมันมีหลายมันมีรีเวิร์สไปมาเหมือนกับตอนนี้เรากำลังเรียนเบสิกว่าเราหายใจไงซัพพอร์ตลมไงเพื่อที่จะไปทำให้คุณภาพของการร้องดีแต่ตอนนี้เรากำลังตีความกลับมาว่าเพลงเนี้ยเราจะร้องแบบไหนคำไหนที่เราต้องการอารมณ์แล้วมันใช้ลมเยอะเราจะเก็บลมตรงนี้ยังไงคือบางทีเนี่ยการให้อารมณ์สมมุติแควนพูดคำว่าเจ็บเนี่ยแควนบอกว่าเจ็บกับเจ็บเจ็บเจ็บแบบไหนบางทีมันเจ็บมากกว่ากันแต่ไอ้เจ็บเนี้ยมันอาจจะใช้แรงเยอะกว่าเจ็บเฉยๆเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราต้องตีความเพลงแล้วเราดูว่าโน้ตเนี้ยใช้ลมเยอะแน่ฉันจะเก็บลมที่นี่ฉันจะใช้เสียงซับพอร์ตแบบนี้เพื่อจะเล่นแบบนี้นี่คือดีไซน์แล้วร้องมันออกมาร้องออกมาแล้วรู้สึกกับมันทุกครั้งแกรนจะขอให้ทุกครั้งที่ซ้อมร้องเพลง
ทุกครั้งที่ร้องรู้สึกกับมันรู้สึกว่ามีความสุขหรือมีความทุกข์หรือว่าเป็นแบบนั้นไปกับเพลงอ่ะอย่าซ้อมแบบนกแก้วนกขุนทองอ่ะใช่คือมันเสี่ยงมากนะครูกับครูแอนครูบอกว่าเราให้ทฤษฎีไปแต่ครูไม่อยากให้ใครมานั่งคิดว่าเดี๋ยวตรงนี้ฉันจะทำอย่างนั้นแล้วมันจะกลายเป็นบล็อกแล้วมันจะผ่านกระบวนการคิดมาหมดครูจะบอกให้วิธีมันคืออะไรรู้ไหมการ practice การซ้อมโดยซ้อมเทคนิคมันคือการซ้อมเทคนิคหายใจวอร์มอัพสเกลโน้ตหาช่องเสียงว่าไปแต่เมื่อเราร้องเพลงมันคือศิลปะหยิบมันมาใช้ให้ถูกต้องมันต้องมีความรู้สึกไม่อย่างนั้นมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นมาเราจะไม่ใช่เอนเตอร์เทนเนอร์เราจะไม่ใช่ศิลปินเพราะว่าเราไม่สามารถจะส่งผ่านความรู้สึกเราไปให้กับคนดูได้เลยเมื่อวานหลายคนถามครูเหมือนกันว่าครูตรงนี้หนูจะใช้เสียงมิกซ์ดีไหมจะลากยาวดีไหมคะมันจะยังไงแบบไหนจริงๆไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีถูกเพียงแต่ถ้าคิดจะใช้เสียงนี้แล้วจงใช้มันให้ได้ใช้ไม่ได้กลับไปสู่เบสิกซ้อมแบบนั้นฝึกเฮดวอยซ์ฝึกมิกซ์ฝึกเชสเมื่อใช้มันได้แล้วกลับมันมาใช้ในเอามันมาใช้ในเพลงแยกรีเวิร์สไปมาเห็นไหมมันกลับตะเข็บไปมาอย่างเงี้ยตลอดเวลาและที่สำคัญที่สุดคืออีกเรื่องนึงเวลาซ้อมเจาะซ้อมเจาะแปลว่าอะไรซ้อมทีละเวิร์สซ้อมแบบตีให้แตกทีละเวิร์สส่วนใหญ่ทุกคนจะซ้อมแล้วก็ซ้อมไปเรื่อยๆนึกออกไหมซ้อมวนไปเรื่อยๆ10รอบฉันซ้อมเอาจำนวนแต่มันไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าซ้อมทีละเวิร์สเนี่ยแค่บางทีครูแอนแบบว่าสมมติอยากกอดเธอเหลือเกินสมมติครูแอนพูดอย่างเงี้ยอยากกอดเธอเหลือเกินไม่รู้เพลงไม่รู้มีเปล่านะแต่ว่าครูแอนจะลองเอ๊ะอยากกอดเธอเหลือเกินอยากกอดเธอเหลือเกินอยากกอดเธอเหลือเกินมันมีตั้งหลายกอดอ่ะฉันชอบแบบไหนวะที่ฉันจะอยากกอดเธอถ้าเราไม่ซ้อมเจาะแล้วเราจะเข้าใจมันไหมมันไม่เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยลองทำใช้เวลาน้อยๆที่เรามีอยู่เนี้ยลองทำก่อนไม่เข้าใจแล้วจะได้ถามเพราะเดี๋ยวกลับไปทำเองแล้วผิดโอเคป่ะอ่ะหาแยกย้ายหาที่ว่างของตัวเองที่จะทำกันบ้านเอาแค่เวิร์สแรกก่อนนะไม่ต้องทำกันบ้านเยอะทำตอนนี้ให้แควนดู1เวิร์สทุกคนบรรทัดเดียวหรือ2บรรทัดเวิร์ส1ลูกเวิร์สมันคือนี้เวิร์ส1เดี๋ยวก่อนเวิร์ส1เข้าใจเปล่าเข้าใจเมื่อวานนี้ครูถามแล้ว A1 A2 ใครเข้าใจหรือเปล่าคือ 1A โอ้คือนี่ใช่มั้ยครับใช่ทั้งเวิร์สเลยใช่ก็คือท่อนนึงอ่ะเวิร์ส1รักเอ้ยเธอรักเอ้ยใช่รักเอ้ยสุดที่นี้แล้วยังไงรักแท้คือชิคแล้วแหวนครับแล้วอย่างเงี้ยครับขากรรไกรขากรรไกรขากรรไกรทุกคนได้ซ้ำเนื้อได้ไหมลองของในบ้านดูลองร้องหลายๆแบบดูคือจริงๆเนี่ยนะคะเด็กๆทุกคนมีอุปกรณ์ของตัวเองเดี๋ยวจะมีลองอ่านแล้วฟังแล้วชอบแบบไหนด้วยนึกออกปะตอนนี้เรากำลังบอกอะไรเขาอยู่บอกตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเราบอกตัวเองความรู้สึกมันควรจะเป็นแบบไหนต้องเหมือนว่าบ่นอ่านทำสิพบเจอกับรักที่ผิดหวังกี่ครั้งถึงพอใจเปิดใจรักฟังอยู่คนเดียวมีรักข้างเดียวมันเปลี่ยวหัวใจมองไปรอบตัวก็ยังไม่เห็นใครทำ
ำไมต้องเป็นเราในเมื่อคนนี้ที่ร้องเพลงนี้มันสามารถตีความได้กี่แบบมันตีความแบบกำลังเบื่อหรือว่าแบบท้ายมาแล้วไม่คอนโทรลมาแล้วแล้วมันว่าเพี้ยนเพี้ยนมันเพี้ยนท้ายเพี้ยนช้าเพี้ยนช้าเพี้ยนช้าตลอดเข้าใจที่ผมพูดไหมเพราะฉะนั้นคือประโยคมันจะมีเพลงมันจะมีถ้าบอกว่าเพลงนี้แต่งให้เธอจะเชื่อไหมนี่ประโยคถามและนี่คือประโยคตอบเพราะฉะนั้นเวลาเราร้องเนี่ยไหมสุดให้คือสุดจริงๆแล้วเราก็เริ่มที่จะสื่ออารมณ์ใหม่มันอาจไม่เพราะไม่ซึ้งไม่สวยงามสุดเหมือนเพลงทั่วไปอ่ะฮะเพราะฉะนั้นคือเอาแค่นี้หาประโยคถามประโยคตอบให้เจอแล้วคอนโทรลมันให้สุดจริงๆให้มันเหมือนกับเรานี่มันเป็นบทอะถ้าบอกว่าเพลงนี้แต่งให้เธอจะเชื่อไหมอ๋อเป็นเหมือนถามอันนี้มันเหมือนกับมันยังไม่ทันจะถามไม่ทันจะตอบไม่ทันจะตอบเลยมันข้ามไปอีกอันนึงละไม่รู้ว่าเป็นเพราะไม่มีดนตรีหรือเปล่าแต่มันรีบแล้วมันเลยทำให้อารมณ์เหมือนแบบไม่สมูทสองคือท้ายประโยคเนี่ยมันเพี้ยนสูงโอเคค่ะเบสลองค่อยๆลองแล้วคอนโทรลให้สุดจริงๆเนาะค่ะแล้วเดี๋ยวครูไปดูคนอื่นแล้วลองดูท่อนอื่นโอเคค่ะขอบคุณค่ะจะบอกว่าจะบอกว่าเพลงนี้แต่งให้เธอจะเชื่อไหมแล้วพอเข้าฮุกแล้วมันแบบทีเดียวแบบปึ๊บเดียวแล้วยาวเลยครับแล้วพอเต้นไปด้วยแล้วมันไม่พอใช่หนึ่งคือมี2ประเด็นเอาลมเข้าไปใช้จริงนำมาใช้ไม่ถูกหมดไปก่อนนี่คือต้องคิดว่าสมมติว่าตรงนี้มันหมกถูกไหมหายใจเข้าไปมันเข้าพอหรือเปล่าตุดๆแล้วตอนนี้แล้วก็ว้าวว้าวว้าวมาทีนี้มันเป็นที่มันหมดตรงนี้เหรอเนี่ยโอ้บอกได้คำว่าสุขุลาแต่แล้วแม่เกลี้ยกันไปจนมาแล้วเธอก็หายมันอาจจะต้องหายใจตรงอื่นหรือเปล่าเพิ่มเข้ามาหายแล้วอ่านไหนลองดูสิเอาตั้งแต่นี้ฮะสมในตาหวานในติดตรึงตาแล้วเธอก็เดินหายมันดังนินจาหยอกย้ำไปแวบมาแล้วเธอก็หายไปโอ้บอกได้คำว่าสุขุลาแล้วเธอหลังโอเนี่ยเอาใหม่สิเนี่ยเอาฮุกใหม่สิส่งในตาวานในติดตรึงตาแล้วเธอก็เดินหายมันดังนินจาหยอกเย้าว่าไปแวบมาแล้วเธอก็หายไปโอ้บอกแต่คำว่าในสุขุราแล้วเธอก็เดินหายมันดังนินจาหยิบแก้วชนไปชนมาแล้วเธอก็หายทำไมพอเต้นเล่นจริงๆแล้วคือถ้ามันเต้นใช่ป่ะเราคิดซะว่าการเต้นมันคือการรีแลกซ์เหมือนกับพี่ครูบอกว่าให้โยกถ้าเราคิดว่าการเต้นมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของร่างกายเราก็จะแยกสมาธิหนึ่งออกไปในการเต้นและเอาสมาธิส่วนหนึ่งมาดูในเรื่องของการร้องแต่ถ้าเรามองว่ามันคือฟิลเราเต้นเพราะไม่กับมันรีแลกซ์แล้วมันจะทำให้เราสามารถโฟกัสได้ทั้งสองอย่างเพราะว่าจริงๆถ้าร้องไปแล้วเราไม่เครียดกับมันมากอ่ะเราก็จะปล่อยมันไปแบบมีความสุขแต่ถ้าเราไปแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราเต้นด้วยเดี๋ยวเราไอ้นั่นไอ้นี่ลมแรงหมดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคือว่าจริงๆแล้วก็ในช่วงที่หายใจที่มันมีอยู่น้อยเนี่ยฮึบเข้าไปให้มันให้ได้มากที่สุดแล้วใช้ออกมาให้น้อยที่สุดดูซิว่าอย่างอันเนี้ยมันใช้สุดคือตรงนี้ถูกไหมเราต้องเซฟตรงอื่นเอาไว้นะพรุ่งนี้อย่าให้ลมออกมาในคำเยอะชนชอช้างอย่าให้มันแก้วชนแก้วชนไปหยิบแก้วชนไปชนมาหยิบแก้วชนระวังชอช้างลมมันจะออกมาเยอะเกินแล้วเธอก็หายหายจ้าผมไว้มันจะมาแผ่วตัวก็หายแล้วถ้ามันแล้วถ้าลมมันหมดจริงๆเราจะทำยังไงในสถานการณ์ก็หมดอย่างเงี้ยก็หายซ้อมมาเลยมาร้อยครูฟังอีกรอบหนึ่งในลิทึมในจังหวะที่เป็นจังหวะจริงที่เราคิดจะร้องนะครูครับโอเคมันเซตลิทจังหวะมันจะเป็นแบบฮุกก่อนแล้วค่อยมาตัดนี้ใช่ป่ะแต่ท่อนนี้ไม่ร้องส่งในตาวานในติดตาแล้วเธอก็เดินหายดังนินจายอมเย้าไปว่ามาแล้วเธอก็หายไปคือบทแรกแค่อยากได้แบบเต็มครูลองฟังนะครับเธอเคยมองมาที่ฉันหรือเปล่าที่รู้เป็นอยู่นะคือใดเธอจะมีใจหรือเปล่ามันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจแต่ไม่อยากถามรู้รับมันไม่ไหวเธอจะมีใจหรือเปล่า
ามันคือความจริงที่ฉันอยากรู้คิดอยู่ในใจแต่ไม่อยากถามกลัวรับมันไม่ไหวโอเคครูว่าโอเคทำให้เมื่อกี้ครูรู้สึกว่ามันมีความต่างอินใช่ไหมจะร้องไห้ใช่ไหมครูรู้ครูรู้ไหมว่าครูรู้สึกที่เราสื่อครูก็จะร้องไห้เหมือนกันครูรู้สึกว่าเขาอินมากครูรู้สึกดีที่เขาส่งผ่านมาถึงครูได้คลาสแรกที่เราเจอกันที่ครูปุ้มถามทุกคนข้อดีและข้อด้อยทำไมครูถึงถามซ้ำเพราะว่าครูรู้ว่าในคลาสที่เป็นในช่วง3สัปดาห์แรกเนี่ยคนที่จะเข้ามาเวิร์กในคลาสจะเป็นครูกับครูแอนครูอยากจะรู้จากทุกคนเพราะเวลามันน้อยจริงๆครูอยากให้ทุกคนแบบเต็มที่ครูบอกว่าแล้วมันถึงคนดูไหมมันถึงโอเคดีครับจะทำไหมจะทำแล้วไม่พี่มาก่อนเพลงนี้ครูว่าเพลงอะไรเป็นแบบเพลงโกมันธรรมดาไปมันน่าเบื่อมันไม่มีเพลงอะไรที่จริงๆมันก็ไม่เชิงมันมีบางทีการเลือกเพลงเนี่ยมันก็คือเรากำลังทำการแข่งขันการประกวดร้องเพลงมันใช่เรื่องเพลงมันสำคัญอย่างหนึ่งแต่ว่าเพลงนี้ไม่ธรรมดาหรอกถ้าเรามีคาแรคเตอร์ความเป็นเราเข้าใจไหมบางเพลงมันดูธรรมดามันอาจจะไม่ดูไม่มีอะไรมากมายในการโชว์เสียงแต่เมื่อมันอยู่กับเราแล้วเราชอบมันเราสามารถสื่อสารออกมาได้เป็นตัวเรามันจะแบบไม่มีอะไรน่ารักไปกว่านี้อีกแล้วก็ได้แต่เราต้องชอบมาเราเข้าใจชอบเพลงนี้ค่ะถ้าอยากร้องเพลงนี้แต่ว่าคือบางทีแบบมันเท่ากันไปหมดร้องแล้วมันไม่มีอะไรนิดนึงจริงจริงไม่นะเพลงนี้ครูถามก่อนคิดว่าเพลงนี้ถ้าเราจะฆ่าคนดูแบบชอบเนี่ยมันต้องใช้คำนี้มันต้องให้คะแนนเราอ่ะคิดว่าคำไหนตรงคำว่าฟ้าคงส่งให้ฉันมาเกิดพบเธอคือท่อนนี้ถูกไหมทีนี้เพลงไม่ได้มีหลายรอบเพลงนี้ครูจำได้มันจะหลังๆมันจะซ้ำค่ะพบเธออาจจะมีเพิ่มอะไรไปได้อันนี้หลายรอบอันนี้มันมีรอบเดียวเพราะฉะนั้นอะไรที่เราคิดว่าแค่ก็มีดีไซน์ไว้บ้างเพราะเมื่อกี้นี้ครูฟังครูจะรู้สึกว่ามันน่าจะมาได้อีกเพราะมันไม่มีรีพีทแล้วอ่ะมันไม่มีฮุกมันจะซ้ำมันแค่2รอบแค่ให้เรารักกันก็ฟังสมฉันมากฟ้าคงส่งให้ฉันมาเกิดอันนี้แอบดีไซน์ไว้แล้วว่าเป็นไงฟ้ากำหนดเส้นทางสิ่งให้เราได้เจอให้เรารักกันทีนี้ไดนามิกในการเล่นเพลงนี้นะใช้ crescendo คือเบาและดังไปได้ใช้ได้มันจะทำให้คนรู้สึกแบบมันมีอะไรอย่างเช่นพวกหางเสียงที่จะทิ้งอ่ะเราได้เจอให้รู้รักกันเบาท้ายก็ได้คือเล่นไดนามิกในคำแล้วมันจะทำให้เพลงนี้มีมิติมากขึ้นถามว่ามันจะไปแบบซัดเต็มเหมือนเพลงช้าบางคนที่เลือกเนี้ยมันจะไม่ใช่ฟิลนั้นค่ะแต่อย่าใช้จนฝืนอย่าใช้จนเหมือนแบบพยายามจะเลือกเสียงนั้นเลือกเสียงนี้เลือกเสียงนี้คนฟังก็จะดูเหมือนเป็นหลุมมาฟังแล้วแบบทำอย่างไรก็ได้ธรรมชาติทำให้มันเป็นสมูททำให้มันคือมันเหมือนกับที่ครูพูดว่าฟ้าส่งฉันมาให้เราได้เจอคือมันไม่ใช่ฟ้าส่งฉันมาให้เราได้เจอเข้าใจป่ะคือมันมาจากในใจทำให้มันเป็นแบบนั้นแล้วมันจะมีเสน่ห์เดี๋ยวครูช่วยฟังคัดลอกนะอ่ะได้อ่ะเพื่อนๆช่วยฟังด้วยเธอเป็นคนเดิมคนเดียวที่สักทีอ่ะเอางี้เราคิดอะไรกับการเราแอคติ้งไหมหน้าตาเราคิดไหมเลิกคิดเพราะว่าตอนนี้มันคืออะไรรู้ไหมแสดงเพื่อนรู้สึกไหมมันดูเฟกเธอเป็นคนเดิมคนเดียวมันมาเป็นจุดเลยว่าเธอเป็นคนเดิมคนเดียวที่สักทีอะไรสักอย่างนึงมันอาจจะไม่ต้องมีแพทเทิร์นแบบนี้ลองไม่ต้องคิดเรื่องแอคติ้งแล้วคิดซะว่าเราเพลงนี้คือของเราแล้วเราขึ้นไปร้องมันเป็นเราเป็นไงเธอเป็นคนเอิ้นคนดีที่แสนดีมันจะเร็วกว่านี้ใครบางคนที่เขาคิดถึงกันเธอเห็นว่าฉันเป็นคนที่สำคัญจะกี่คืนจะกี่วันยังห่วงใยกันเสมอ
ธอเป็นแรงใจกับฉันไอ้ความเป็นครูจะบิ้วนะมันมากขึ้นเนี่ยท่อนเนี้ยเธอเป็นแรงดูแค่คำนะเธอเป็นแรงใจให้กับฉันมันเริ่มแล้วในความเป็นจริงและความฝันในนั้นมีเธอเย้แต่เมื่อกี้ครูรู้สึกเหมือนกั๊กรู้สึกไหมจริงๆจังหวะมันน่าแล้วดนตรีเนี่ยบิวได้ใช่ไหมคะเธอเป็นแรงใจให้กับฉันในความเป็นจริงและความฝันฉันรู้ว่าฉันจะยังมีเธอตึ้ง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 ป้ายฟ้าไปเลยคือไม่ต้องมามีแบบนึกออกไหมคือมันเหมือนมันอยู่มันยังไม่ทะลุคือเรารู้สึกว่าเราเหมือนแบบเรายังมีบางอย่างอยู่ครอบไว้ครูยังไม่รู้สึกว่าแบบครูอยากจะโยกอ่ะครูยังไม่อยากโยกทำยังไงก็ได้ให้เพลงที่มีกรูฟแบบนี้คนต้องโยกตามได้กับอันนี้ไม่ได้ต้องซ้อมในเรื่องของการร้องใช้เวลาสัก 2-3 นาทีคิดเมื่อกี้ครูจะพูดแต่ไม่ทันได้พูดว่าการที่เราดีไซน์การร้องนึกถึงดนตรีด้วยดนตรีคือส่วนหนึ่งของเราอ่ะนึกออกไหมบางทีกองมันจะปึ้ง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 คุณยังแบบโอ้ยยังไม่ส่งนึกถึงออริจินอลดนตรีคิดเรื่องของดนตรีแล้วดูซิว่าทำอย่างไรให้ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของเราคอนโทรลอย่าให้คนฟังว่าดนตรีมันเด่นกว่าเราต้องลีดแล้วไปด้วยกันครูให้เวลา 2-3 นาทีไปคิดดูว่าดนตรีเป็นยังไงแล้วที่เราเลือกดีไซน์เนี้ยมันโอเคแวนตื่นมากินน้ำทุกแบบตื่นกินน้ำตลอดวันนี้หายแล้วต้องดื่มจิบไปเรื่อยๆหนูก็เป็นแบบหายไปเลยไม่มันธรรมชาติคือสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนนะนอนบางคนก็ไม่หลับเนี่ยมีคนมาเยอะๆมาอยู่แล้วบางทีเราหลับไม่สนิทไม่เหมือนอยู่บ้านเพราะฉะนั้นร่างกายมันก็อาจจะขอหมอถ้าพบหมอขอวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยมันกินได้แบบที่มันเป็นพันมิลลิกรัมอะลูกมันกินได้ทีละ 4-5,000 เลยนะคือตื่นมา3เม็ดก่อนนอน3เม็ดอย่างงี้ยังได้เลยเพราะมันฉี่ออกแล้วมันจะช่วยภูมิเราคือที่เราเป็นแบบนี้ภูมิต้านทานเราสู้เขาไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะซ้อมดีๆสบายแล้วเวลาซ้อมอะซ้อมแล้วดูตัวเองในกระจกถ้าเรามีปัญหาเรื่องเสียงมันไม่พุ่งเริ่มจากใกล้ๆกระจกก่อนแล้วค่อยๆเถิบมาแล้วเราจะรู้สึกว่าดิเรกชันเสียงมันได้เพราะไม่งั้นขึ้นไปยืนบนเวทีนั้นเราจะคอนเอาไม่อยู่และยิ่งมีแบรนด์ดังๆเนี่ยเราจะแบบเข้าใจป่ะเราต้องคุมมันให้อยู่แล้วเวลาเราถอยมาเนี่ยยิ่งเพื่อนเยอะๆอย่างเงี้ยนะวิธีที่ดีสุดเราจะเราใช้วิกฤตเป็นโอกาสคือคนมันเยอะปุ๊บเนี่ยเวลาเราร้องเราจะต้องได้ยินเสียงจากข้างในอ่ะแล้วพอขึ้นเวทีเราจะได้ยินต่อให้แบรนด์ดังเราก็ได้ยินเสียงตัวเองต่อให้มอนิเตอร์มันคือจริงๆวันนั้นมอนิเตอร์เขาโอเคอยู่แล้วเพราะมิสเตอร์มิวสิกเขาแบบจัดเต็มแต่ว่าเผื่อว่าเราตื่นเต้นอ่ะเราต้องได้ยินเสียงตัวเองจากข้างในเข้าใจป่ะเราต้องซ้อมด้วยสมาธิหมดเลยคือบางทีไม่ต้องซ้อมเยอะแต่ซ้อมอย่างมีคุณภาพลูกใช้ quality time เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาพันมิโลซานมาให้ก่อนก็ได้เคยแล้วผัดกันฉีดนะฉีดไกลๆมันฉีดด้วยกันได้ขอบคุณมากใจเย็นใจเย็นสู้เนี่ยครูก็ถึงแบบให้มีเวลาส่วนตัวคิดและถามเนี่ยเพราะไม่งั้นเรียนหมดมันใช้เสียงอย่างเงี้ยค่ะเพลงนี้มันจะออกมันๆหน่อยค่ะหนูก็จะเป็นคนชอบล็อกท่าแบบเลยเรื่องราวที่ใครพูดกันมันไม่เหมือนที่ฉันได้ยินเธอเป็นใครเป็นแบบไหนไม่รู้ดีอาจจะบอกอะไรอย่างนึงเพลงมันเอื้อมหน่วยกับเสียงเราต่อให้เสียงแหบก็ร้องเพลงนี้อยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวถ้าจะเป็นเพลงหวานๆอะไรเงี้ยสิค่อยไปกังวลเข้าใจป่ะใส่มันไปเต็มๆค่ะขอบคุณค่ะเป็นหมดเลยอ่ะเมื่อกี้คนเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวครูถามก่อนคิดว่าชอบมันหรือยังที่เราดีไซน์ no ก็ชอบอ่ะโอเคงั้นร้องเลยครูครับจะตื่นขึ้นมาผ้าหายไปไหนไม่รู้แต่ดีเอาการอยู่นิดนึงเต็มเลยดีครับ
าใสๆเต็มหน้าเลยชมกลางคืนจากคนแขนเนียนเออแขนเนียนๆอ่ะมารวมตัวมีรังสู้ไปพี่เอิร์ธแซมบักอยู่ตรงไหนมีจุดที่เรียกว่าดึงพาไปสู่ท่อนต่อไปอย่างน้อยคือชื่อเทจะตายก็แล้วทำไมไม่เรียกกันล่ะนี่น้องแพรน้องฟิล์มน้องเฟิร์นเป็นอย่างว่าเป็นอย่างว่ากันละคุณพี่เออเธอจะมีมาลงตัวไปลูกคุณพี่น้องพี่สลิดใช่ไหมเธอริทมีแฟนที่หุ่นดีชาแฟนที่หุ่นดีอย่างนี้เตี้ยด้วยส่วนตรงนี้ช่วยดูแลโซ่ด้วยนะโซ่ก็ได้เรื่องนึงยังไม่ทันได้ฟังเดี๋ยวนะในเรื่องหนูขอเป็นนักเรียนแล้วกันไม่ได้ไม่ได้หนูกำลังจะส่งใครให้มานี่เลยไปเอาหยิบไมค์มาเลยไม่ต้องมาทำตัวกลมกลืนนะหนูไม่ได้อยากเด็กแต่หนูอยากเรียนรู้ไม่ต้องมาทำตัวกลมกลืนเคตดอีกแล้วชมูไม่เป็นไรหรอกอยู่ด้วยกันต้องใหม่ค่ะเมื่อวานยังไม่พออีกเหรอถึงตัวขนาดนั้นชอบเลิกยิ่งกว่ายาไม่เปิดไม่เป็นไรค่ะครูถึงเงินอ่ะเป็นไงบ้างหลังจากที่ทำส่วนของตัวเองในส่วนนั้นรู้สึกอะไรบ้างรู้สึกขึ้นมาเข้าใจมากขึ้นนะคะทีนี้สิ่งหนึ่งที่ครูบอกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะคือเวลาซ้อมดูกระจกด้วยหลายคนเมื่อกี้มาถามครูแล้วพอซ้อมปุ๊บเนี่ยเวลาร้องเนี่ยธรรมชาติของร่างกายมันผิดนะมันไม่ได้ดูกระจกแล้วมันก็เลยออกเสียงออกมาแล้วมันเสียงมันเสียงแย่เสียงมันสะบัดหรือว่าอะไรแค่ดูกระจกหันกลับไปมองปุ๊บหายเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุณาเช็คตัวเองในกระจกด้วยและอีกอย่างนึงนะคะเมื่อวานที่หลายคนบอกว่าเวลาร้องแล้วมีความรู้สึกว่าเสียงสู้วงไม่ได้วิธีง่ายๆก็คือเราต้องมีสมาธิกับเสียงเราครูให้ซ้อมกับกระจกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกับเราใกล้กระจกก่อนแล้วเราค่อยๆถอยออกมาเหมือนเมื่อกี้ที่เราจุดเทียนนึกออกปะที่เราค่อยๆเป่าแล้วคอนโทรลมันอ่ะเราต้องโปรเจกต์เสียงให้ไปถึงให้ได้อ่ะเหมือนกับเรายืนอยู่บนเวทีเนี้ยเราจะร้องไงให้ทุกคนตรงนั้นได้ยินต่อให้แบรนด์ดังยังไงแต่วันนั้นมันมีมอนิเตอร์มีทุกอย่างรับรองว่ามิสเตอร์มิวสิกจัดมาเต็มนะคะเพราะฉะนั้นแต่เราอ่ะเวลาเราร้องสิ่งที่ต้องมีคือเราต้องได้ยินเสียงตัวเองต้องได้ยินจากข้างในที่เราเรียกว่าอินเนอร์เพราะฉะนั้นการมีคนเยอะๆอย่างเงี้ยเออทำไมไม่ใช่นั่นไงคะหนูก็สงสัยค่ะขอบคุณหนูก็สงสัยการมีคนเยอะๆอย่างเงี้ยดีเพราะอะไรการมีคนเยอะๆอย่างเงี้ยมันมีนอยส์อ่ะมีแอมเบียนซ์แบบเต็มไปหมดเวลามีคนนู่นนี่นั่นแต่เราได้ยังได้ยินยังมีสมาธินี่เราฝึกอยู่นะคะและสิ่งนึงที่เมื่อกี้เห็นข้อบกพร่องของเราคือเราได้หน้าแล้วลืมหลังอะคือวันนี้พอครูบอกไปเรื่องกระโดดไปเรื่องนี้เราก็มาคอนเซนเทรตเรื่องอารมณ์เรื่องการนู่นนี่นั่นลืมไหมว่าต้องซัพพอร์ตลมหรือเปล่าลืมไหมว่าอารมณ์คำเก็บยังไงคือมันต้องเอาทุกอย่างมาประกอบเป็นร่างเดียวกันให้ได้นะคะเบสิกคือเบสิกอย่างที่คุณน็อตบอกแล้วต้องหยิบมาใช้ให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลับไปที่จุดเริ่มต้นให้ได้นักร้องสำคัญที่สุดคือสมาธิเราต้องสั่งทุกอย่างจากข้างในอ่ะเราเรียกว่า inner thinking นะคะคือการคิดจากข้างในเวลาเราคิดเนี่ยบางทีในขณะที่เราร้องอยู่เนี่ยเรากำลังคิดด้วยว่าเอ๊ะเราจะ entertain ยังไงคนทุนนั้นหาวแล้วสมมุติว่าคุณแอนร้องเพลงอยู่บนเวทีกำลังร้องอยู่เอ๊ะทำไมคนนั้นไม่ฟังเราเลยอ่ะสมมุตินะคุณแอนก็จะต้องทำยังไงที่จะเอ๊ะคนนั้นต้องหันมามองเราละในขณะที่ร้องอยู่มันยังคิดอีกหลายเรื่องได้ในขณะที่ร้องอยู่ยังคิดล่วงหน้าไปเลยเดี๋ยวถึงท่อนที่ต้องเก็บลมเตรียมไว้แล้วเพราะเสียงสูงมากทำยังไงดีคือมันมีอินเนอร์ thinking ที่คิดอยู่คือบางครั้งบอกว่าอินอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ร้องไปมันคือการปิดตัวเองนะการร้องเพลงมันเป็น two way communication นะเราส่งแล้วเรารอรับแล้วเพื่อจะส่งกลับไปไม่ใช่แบบone way communication ฉันรู้สึกแค่อย่างนี้ฉันร้องฉันคนเดียวใครจะรู้สึกบ้างไม่รู้สึกบ้างก็เรื่องของแกไม่ได้มันต้องรู้สึกต้อง eye contact กับเขานะคะเติมหน่อยเติมหน่อยค่ะเหนื่อยละครูพูดถึงเรื่องของแบนด์เพราะว่าเล่นกับวง
บางคนบอกว่าร้องเมื่อยหนูเชิญครูไปนั่งข้างบนดีกว่าค่ะครูเมื่อยเอาเก้าอี้มาให้ครูไม่เป็นไรคุณนอนแหมคุณเราจะเจริญได้เนี่ยเราจะต้องมีความกตัญญูกับครูบาอาจารย์หนูรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่าหรอกนั่งนานเข่าไม่ดีไงแกจะบอกว่าบางคนบอกว่าร้องแล้วมันต้องแข่งกับวงดังกว่าวงมันไม่ใช่นะมันคือส่วนหนึ่งของเราเสียงดนตรีทุกเสียงกลองมันบิ้วแล้วทำให้เราอ่ะมีความสุขกับมันแล้วมันเหมือนกับมันเหมือนกับสมมติถ้าเราทำตัวเองเป็นศูนย์กลางแกนกลางของโลกอ่ะแล้วเราก็ไม่สนใจอะไรมันเลยสักอย่างนึงไม่ได้มันจะไม่มีอะไรเลยแต่เราร้องเพลงเสียงกลองมันบิ้วให้เรามีบีทในใจบิ้วให้ท่อนก่อนที่จะเข้าไปฮุกมันเราต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการสื่อสารกับวงดนตรีแล้วเวลาที่เราไปร้องในวันเสาร์อ่ะมอนิเตอร์มันเบาไปมันดังดนตรีมันดังไปค่ะเราต้องบอกเพราะงั้นคือชีวิตดับสิ้นนะหมายความว่าดนตรีดังปุ๊บเราตะโกนเพลงเราตะโกนไปโอ้ยตายฮุกเสียงหมดแล้วเรื่องซาวด์เช็คเนี่ยสำคัญมากครูไม่รู้ว่ามีโอกาสได้ซาวด์เช็คหรือเปล่าในแบบไหนได้ซ้อมหรือเปล่าแต่ครูบอกก็เลยว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีมันก็สามารถที่จะทำได้สมมติมอนิเตอร์มันอยู่ตรงเรายืนตรงนี้มอนิเตอร์ตรงนี้แล้วสุดท้ายแล้วแบบว่าเราไม่ได้ยินเราก็ต้องทำอย่างไรก็ได้ให้เราสื่อสารกับดนตรีได้อย่าไปคิดว่าเราแยกส่วนกันเมื่อกี้นี้ที่มาถามครูบางเพลงฟ้าส่งฉันมาอย่างเงี้ยร้องท่อน B ค่ะครูแอนบิ้วเข้าสู่ท่อนฮุกถ้าฟังไม่มีดนตรีน้องร้องได้โอเคแล้วดีไซน์ได้น่ารักแต่เพลงนี้ดนตรีมากองมาเลยปัง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 ฟ้าส่งแต่น้องคือร้องฟังเฉยๆมันเพราะแต่คือว่าถ้าร้องกับดนตรีอ่ะครูว่ามันไปคนละทางนิดหน่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่มีดนตรีถูกไหมเราดีไซน์เสียงที่เราอยากได้แต่เมื่อถึงวันที่เราได้ดนตรีมาแล้วเนี่ยทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของเราฟังแล้วอินอ่ะบางทีการซ้อมมันฟังแล้วก็เรียนรู้จากการฟังแล้วก็ค่อยสื่อสารมันออกมาเอามาหลายๆอย่างมันน่าจะออกมาวันเสาร์มันน่าจะโอเคขึ้นเริ่มต้นจากที่ได้ยินวันนี้เราจะได้แบ็กกิ้งแทร็กทุกคนนะคะเพราะพี่ๆมิสเตอร์มิวสิกจะส่งมาให้เมื่อได้ปุ๊บสิ่งแรกที่ทำไม่ใช่มาปุ๊บร้องเลยควรอยากให้ฟัง backing track นั้นขอบคุณค่ะควรอยากให้ฟัง backing track นั้นให้รู้สึกว่ารู้จักกันก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มร้องนะคะเราชอบทำอะไรเกินเร็วกว่าสเต็ปอะทำแบบบางทีอย่างที่คุณน็อตบอกว่าบางทีเปิดเพลงแล้วก็แบบฟิลไปกับกรุ๊ปของดนตรีแค่นี้เราก็ได้จินตนาการอะไรตั้งเยอะตั้งแยะบางทีเราจะได้ยินเสียงกลองที่มันแบบตึกตึกแล้วเราจะซัดคำพร้อมกันหรืออะไรเงี้ยมันเยอะอ่ะมันต้องรู้จักกับดนตรีซะวันนี้ได้เพลงมาแล้วฟังก่อนฟังแบ็คกิ้งแทร็กก่อนแล้วค่อยเริ่มร้องนะคะต่อค่ะเรื่องของเพลงเร็วอ่ะบางคนร้องไม่รู้จักคำว่ากรูฟของเพลงเข้าใจคำว่า groove ไหมไม่เข้าใจถามเลยคือใช้คำง่ายกว่านั้นมันคือเพลงเร็วมันจะมีจุดที่จริงๆทั้งช้าและเร็วมันมีแต่พอเพลงเร็วถ้ามันจะมีบีทที่มันเป็นเน้นสตรองบีทของมันที่มันเน้นถ้าเรายังไม่รู้ว่าจุดไหนคือจุดที่มันเน้นของมันอ่ะมันไม่ต้องมาร้องเพลงเร็วหรอกเพราะมันเท่ากันหมดเลยร้องยังไงก็ไม่สนุกร้องยังไงมันไม่สนุกคนมันโยกตามไม่ได้บีทเพลงแดนซ์มันมีของมันตึบ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 เราร้องเพลงมันก็ต้องมีนึกออกไหมดีไซน์ในอะไรของมันนะคืออันนี้คือความเข้าใจในเรื่องของดนตรีฟังและฟีลมันฟังดนตรีก็เพราะอ่ะฟังดนตรีเราได้ยินเสียงเราได้ยินเสียงเราปุ๊บเอาสิ่งที่ครูแอนสอนที่ครูสอนมาจับมันใส่ลงไปทำไม่ได้แยกซ้อมท่อนนั้น A1 ซ้อมได้ A1 ซ้อมไปโอเคแล้วโอเคอ่ะเรามาร้องทั้งเพลงใหม่ลองดูว่าเป็นยังไงอัดได้นี่มันมีใช่ไหมมีเครื่องต่างๆนานาใช่ไหมที่จัดเอาไว้ให้พวกเราแล้วก็ฟังการฟังกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะไม่งั้นเราจะไม่รู้จักตัวเองเลย
คุยกันฟังตัวเองก่อนรู้จักตัวเองก่อนครูบอกว่ามันไม่มีใครเพอร์เฟคที่สุดมันไม่มีใครที่ดีที่สุดเพราะเราก็รู้จักตัวเองแล้วมันจะดีขึ้นไม่งั้นมันคนนะแขวนเนาะเต็มแล้วแล้วก็คิดว่ามันเพราะลองฟังดูฟังมันจะโอเคขึ้นส่งให้คุณแอนต่อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งข้อแรกเมื่อได้แบงค์แทร็กมาต้องทำอะไรข้อที่สองคุณแอนขออย่างนี้เมื่อกี้คุณแอนบอกแล้วเสียงร้องของเราเป็นเหมือนเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งนะคะลองคิดว่าถ้าสมมติว่าไม่ใช่เราร้องแต่แบงค์แทร็กแบบนี้ดนตรีแบบนี้จะเป็นตัวเป็นเครื่องดนตรีชิ้นไหนที่มาโซโล่เป็นเสียงกีตาร์ลีดเป็นแซกโซโฟนหรือว่าเป็นฟลูทหรือเป็นไวโอลินเป็นอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราได้ยินอะเพราะว่าธรรมชาติของเสียงเวลาเราได้แซกเป่าป๊าป๊ามันจะมีไอ้ลีลาของมันเสียงกีตาร์ใครเล่นดนตรีได้มันก็จะมีลีลาของมันแล้วเราลองร้องเป็นป๊าละจ๊ะจ๊ะจ๊ะป๊าป๊าละร้องแบบนี้ก่อนร้องเป็นที่ใดที่ใดที่ดูอะไรเงี้ยไม่มีคำไม่มีคำโอเคป่ะป๊าไปเรียนจ๊ะจ๊ะละอะไรก็ได้ก่อนเพื่อให้เราฟีลกับดนตรีให้ได้มากที่สุดโอเคแล้วหลังจากนั้นค่อยร้องนะคะทำตามขั้นตอนนี้ถ้าใครอยากจะรู้สึกว่ารู้จักกับมันชัดเจนเอาแบบนี้นะคะแล้วก็ขอความกรุณาซ้อมกับกระจกเพราะว่าเมื่อกี้หลายคนร้องแล้วมีความรู้สึกว่าเสียงมันไม่ออกมันไม่ออกอยู่แล้วเพราะเราร้องกับกระดาษอะเสียงมันตกแค่นี้แต่เมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนหันไปปุ๊บเสียงมันเป็นนามธรรมเราสั่งมันได้เมื่อกี้เราลองสั่งมาแล้วเราสั่งมันไปข้างหน้าเราสั่งมันขึ้นข้างบนเราสั่งมันลงข้างล่างเราสั่งมันไปที่ไหนก็ได้เราบอกให้มันดังเราบอกให้มันเบาเราสั่งมันได้เสียงมันเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่สั่งได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เราสั่งมันดิเรกชันของมันสำคัญมากสิ่งที่เราเรียนวันนี้คืออะไรบ้างปั๊มลมให้ได้ซัพพอร์ตลมให้ได้ดิเรกชันของเสียงให้ได้เราเรียนเชสโทนเรียนเมาส์โทนนะคะเมาส์โทนอาจจะยังไม่เยอะมากแต่วันนี้เราเน้นที่เชสโทนเราเรียนเรื่องการเป็นเครื่องดนตรีที่มีชีวิตที่อยู่ในวงดนตรีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือหัวใจของนักร้องนักร้องมีอาวุธคือเสียงเพลงเสียงร้องเสียงร้องของนักร้องเป็นอาวุธของเขานะคะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกับนักกีตาร์ต้องมีกีตาร์แต่นักกีตาร์ไม่มีกีตาร์ก็คงเล่นไม่ได้แต่นักร้องเรามีเสียงร้องเป็นอาวุธนะคะดูแลตัวเองครูแอนอยากให้ดื่มน้ำเยอะๆน้ำที่ดีที่สุดในการดื่มคือน้ำที่อยู่ในอุณหภูมิห้องคือน้ำที่ไม่ได้แช่เย็นนะคะมันจะช่วยให้เส้นเสียงมันเคลียร์ที่สุดนะคะบางคนอาจจะไม่เป็นไรบางคนอาจจะเป็นเพราะดื่มน้ำเย็นแล้วสบายชื่นใจก็ได้แต่น้ำร้อนจัดๆไม่เหมาะกับเส้นเสียงอย่างแรงเพราะมันจะทำให้เส้นเสียงแห้งเสียงจะแห้งมากนะคะอย่าดื่มน้ำร้อนจัดๆมากดื่มน้ำเฉยๆเนี่ยดื่มเยอะๆกรุณาดื่มเยอะๆนักร้องต้องหล่อเลี้ยงด้วยน้ำนะคะอย่าขี้เกียจไปห้องน้ำดื่มแล้วก็ไปฉี่ไม่เป็นไรหรอก ขี้เกียจอ่ะถึงเวลาตอบคำถามใครมีอะไรสงสัยไหมดีมากบอกปุ๊บดื่มปั๊บมีหรือเปล่าสิ่งที่ยังต้องทำอยู่กันบ้านคือการยกน้ำหนักกระบังลมแฟนต้องการเห็นทุกคนมีพลังของการร้องที่แข็งแรงนะคะอันที่สองคือโวคอลไลซ์ทุกเช้าตื่นมาใครไม่ตื่นก็ช่างคนที่ตื่นมาแล้วพร้อมแล้วพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วแปลงฟันเรียบร้อยแล้วกรุณามาโวคอลไลซ์กันผู้ชายกับผู้หญิงสลับกันนะคะโอเคมีอะไรสงสัยไหมคุณแอนก็คิดว่าค่อนข้างจะเคลียร์เพราะว่าอัดเต็มที่เหมือนกันนะคะเหนื่อยหน่อยแต่ต้องสู้นะคะบางครั้งมันก็แบบมันเบลอมันรับเยอะคุณแอนเข้าใจแต่ว่าทุกสิ่งที่ครูพยายามใส่ให้เพื่อให้เราพร้อมสำหรับวันเสาร์ให้มากที่สุดนะคะครูอยากเห็นทุกคนอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นขอให้นี่วันอังคารแล้วนะเดี๋ยวพอวันพุธปุ๊บพฤหัสสุกเร็วมากจะบอกอย่างนั้นวันนี้พอได้แบงค์แท็กแล้วมีสมาธิกับมันมีความสุขกับมันนะคะโอเคถ้าโอเคนะเดี๋ยวเราจะพักกันแล้วก็แต่ละคนก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็อย่าใช้เสียงดังเกินไปอย่างเช่นตะโกนสนุกสนานเฮฮาเตือนกันได้ก็เตือนกันเพราะว่าบางทีมันไม่ดีหรอกนะคะโอเคโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะคะโชคดีค่ะได้แบงค์แท็กมาแล้ว
นับจังหวะก่อนดีดนิ้วหรืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเอาให้ฟิลกับดีดมันเยอะๆแล้วค่อยๆเป็นตั๊บๆตั๊บๆอย่างเงี้ยกับเพลงเข้าใจป่ะสั้นยาวเพลงใช่ร้องเป็นลีดกีตาร์อะไรอย่างนี้เลยแล้วเราจะรู้สึกอ๋อแล้วแบบเอ้ยคำนี้มันร้องแล้วมันดีแล้วลองมาใส่เจ้งใช่ไหมที่เจอในตากันเห็นไหมว่าเออมันจะมาจากข้างในแล้วเราจะรู้สึกสนุกกับมันมันจะมีจินตนาการในการช่วยเก็บขยะด้วยนะครับคือก็เริ่มนึกว่ามันจะเริ่มดังขึ้นคือถ้าเรากลัวมันจะดังขึ้นเราก็อย่าไปเครชเชนโดไปถึงเบาไปดังอ่ะอย่าให้มันมากเกินพอมีพอประมาณแต่แบบไม่ใช่แบบอุ้ยไปดังอลังการมากงั้นมันก็ไม่บาลานซ์กันให้มันมีพอให้รู้ว่าเราใช้มันแล้วก็เห็นรองเท้าหนูไหมอะไรทาด้วยนะลูกเนี่ยกูดูสิยุ่งอ่ะนี่เออเนี่ยกูลองไปดูถังอ่ะเหมือนไอ้เนี่ยแขนน่ะพวกกระดอนน่ะไอ้พวกไอ้ตัวตุ๊กตามีจุดน่ะจุดแดงน่ารักดีน่ากลัวน่ารักดีฉันรู้ว่าฉันจะยังมีเธอสบายๆใช้เสียงที่ปากอย่าลืมนั่นคืออย่างไรนั่นแหละเมาส์รองเท้าทำไมรองเท้าหรือเปล่าคะโอ้รองเท้าหายแรงอย่าลืมสร้างกระจกนะไอ้ครูฟังอันนี้ตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ข้างนอกแล้วมันจะมีโน้ตหนึ่งที่เพี้ยนอ่ะไม่รู้คุณค่าว่าเธอช่างแสนดีแค่ไหนร้องๆท่อนละอันนี้ประโยคไล่ครูฟังที่ผ่านมาที่ผ่านมาไม่รู้โน้ตพีเนี่ยคือตอนแรกที่ฟังร้องอ่ะแล้วมันทำให้ตรงนี้มันงงคือสิ่งที่ซ้อมโดยไม่มีแบ็คแท็กเนี่ยมันจะมีโน้ตแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าพอดีเปลี่ยนคีย์นะคะก็เลยแน่ใจตอนนี้ครูแอนถ้าถามครูแอนนะรอลูกรอดนตรีมาแล้วซัดทีเดียวเพราะจริงๆมันเป็นเพลงที่ลูกไปตองชินอยู่แล้วถูกปะล่ะเคยแบบหมายถึงว่าแบบไม่ได้เป็นเพลงใหม่ต้องมาเรียนรู้แต่ตอนนี้มีโน้ตแปลกเดี๋ยวดูผมคอเต่าจะร้องเพลงแล้วคอเต่าของแบบมือกบก็เพราะมันใช้คอครับคือแบบผมอยากแก้กระจกลูกกระจกแล้วถ้าลองถ้ากระจกแล้วเราบังคับครับผมเคยลองบังคับแล้วแกเลยแกว่งเอาจดจำไว้ผนังร้องแล้วให้ตัวตรงแนบผนังเรียบๆอ่ะคนที่มีปัญหาชอบเงยคอใช่ไหมร้องอย่างเงี้ยเราร้องถ้าตราบใดที่เสียงสูงแล้วมันไม่มีเสียงออกมาแสดงว่าเรายังใช้คออยู่คือเวลาหายใจเนี่ยค่ะมันจะร้องใช่ไหมแต่ว่าพอไปในเพลงใช่ค่ะมันจะแล้วก็แบบว่าหลอกมาเลยแบบพินฟุ่มช้าช้าคือสมมติว่าเพลงนี่มันไวเลสบีทเท่าไหร่ทำให้มันช้าลงแล้วก็ค่อยๆหายคือหายนึกออกมาสมมติว่าเมื่อกี้สมมติว่าที่ผ่านมาไม่รู้คุณค่าว่าเธอแสนดีแค่ไหนมันจะชินไปเองเหรอใช่เราทำช้าก่อนแล้วเราก็ค่อยๆทำในเทมโปที่ถูกต้องอ๋อคือจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราทำเร็วมันก็จะเพราะว่าเราถูกต้องเพราะเราตกใจไงเราก็เฮ้ยหายใจเราก็เลยเข้าใจป่ะหนูก็ไม่ค่อยมั่นใจกับเพลงเนี่ยค่ะเพราะมันไม่มีค่อยมีเพลงให้เลือกหนูก็เลยเลือกคุณลำไยเพราะว่าปกติหนูไม่ค่อยร้องเพลงแบบว่าทั่วๆไปที่เขาร้องอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบลำบากหน่อยไม่เป็นไรเสียงเราป้อนะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนูกำลังเตรียมผ้าห่มมานอนแล้วพักก่อนพักบ้างเวลาพักได้ก็พักลูกเอ้ยป่ะคุณนัทเดี๋ยวได้แบงค์แท็กละลูกแบงค์แท็กจะได้ละพรุ่งนี้เจอกันนะเด็กๆบ๊ายบายใครมีอะไรสงสัยจดไว้แล้วถามนะคุณแอนเด็กดื่มน้ำเยอะๆขอวิตามินซีสิขอวิตามินซีสวัสดีครับ
ใจดวงนี้จะคอยให้ความรักจะดูแลอย่างดีเมื่อเธอทำให้ฉันไม่ต้องทนเป็นคนนี้คนไม่มีแฟนกดตรงเนี้ยถ้าเบอร์ขึ้นไปมันจะปวดตรงเนี้ยหรอตั้งตามอยู่เนี้ยเราไม่รู้สึกอะไรเลยหรอธรรมดาตรงนี้มันฝันผมรู้สึกธรรมดาวู้มันจะมีสั่นๆนะครับอันนี้มันไม่ขึ้นไปเลยอ่ะมันไม่ขึ้นรู้สึกเหรอไม่มันไม่ขึ้นไปเลยจินตนาการว่าสิมันปวดแล้วแบบทำมันเลิกผิวเลิกอะไรเงี้ยไปด้วยก็ได้มันเล็กขึ้นไปด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้เอาหมดผิวเลยนะครับทุกอย่างมันขึ้นไปด้วยดีขึ้นใช่ๆต้องคิดว่ามันไปข้างบนมันก็จะไปใช่ป่ะหลับตาแล้วจินตนาการแล้วได้เยี่ยมๆเยี่ยมมากขนาดมากขอที่สามวิก็เอาไปพร้อมกันแล้วค่อยสต๊อปเอาก็ได้อะจริงเหรอต้องกี่วิวหน้าเนี้ยตอนนี้ไส้กรอกเทลกลับมาแล้วเด็ดเงาปวดไหมยังไงฉันยังต้องอยู่ความรักล่วงลับมันก็แค่เจ็บปวดโอ้ไม่มีทางให้มันทำลายชีวิตไม่ได้ yeah. ต้องไม่ตายชีวิตยังมีรูปสมัยถอนข้างขวาทำไมไม่มีสองข้างเหรอไม่ใช่นี่ผมไปถังนั่นหรอพี่เอาคืนแล้วนะคะมันเจอแล้วเจอแล้วมามันจะขึ้นไปได้อีกไหมได้อีกเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนมันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยอ๋ออย่าเพิ่งหยุดอย่าลืมสะพานนี่นะก็เข้าไปก่อนแล้วอันนั้นรอเด็ดได้ยังรู้สึกไหมว่ามันอื่นอะไรใช่ใช่มันไม่เปิดไม่เจ็บพอนะใช่เนี่ยแหละอ๋อมาคอยนะตรงนี้ถ้าผ่อนคิดว่ามันอยู่ตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้แล้ว
เหมือนยังเกรงคออยู่นิดนึงเกรงคออยู่อันนี้ถูกไหมไม่ถูกแทนที่เราหยุดกับกำแพงเนี่ยแย่ yeah. เพื่อที่จะให้หัวมันอยู่ปกติแย่ yeah. อย่าอย่างนี้เลยไม่ได้ไม่ใช่แบบนี้หัวปกติถ้าไม่ไหวซัพพอร์ตเอาห้ามขยับหัวเราจะรู้สึกเสียงไหมอยู่แถวๆนี้มาหายคอใช้ตรงนี้ดิบอกว่าอะไรไอ้นี่แต่หมดให้เต็มมาบางลงก่อนแล้วเริ่มจากต่ำก่อนดีกว่าหัวเกิร์ลติดคอใช่ไหมหนูว่าใช่ไหมอะไรเหรอได้ผมไม่นั่งเอาตัดบอมเบ้ฮะวิธีที่ถูกต้องดิประตูหนึ่งเบอร์เกอร์ติดคอปากบดีย่าลับลับเฮ้ยใครก็ได้มาอยู่ตรงนี้หน่อยรู้สึกเหมือนเดย์เป็นกอขอคอยไม่รู้เขานอนกันแล้วแล้วเหมือนเดย์เนี่ยเนี่ยเล่นเหรอเดี๋ยวคนจังเดี๋ยวคนจังที่ผมแฟนครับแฟนครับแฟนครับตกคนท่านเมื่อเช้าเลยเดย์เนี่ยหลับได้แล้วลืมเฮ้ยซันนี่นี่ว่ะกูขึ้นในใจทีนี้รีดอย่างมันไม่มีโมขึ้นมาอู้แต่ถ้าเห็นโมนะขอคือกดที่โอมเขียนนึกคอแล้วโอ๊ยแต่ละอย่าได้อย่าด่ากูไปละก็อีว่าอู้แต่แอนแล้วมันโฟโอยเนาะเอาต่อเป็นกระเทยนะกระเทยน้อยนะจะโดนแล้วนี่ไปรับรับรับต่อไปละตัวประหลาดแก้ผ้าไอ้วะชุดแดนมาอาจจะค่ะพี่ดูก่อนอะถ้าใส่เสื้อกล้ามก็อาจจะใส่เสื้อกันหนาวคุมอะเปลี่ยนชุดนี้ก็ได้ไม่ใช่หรอที่ไหนก็ได้ก็เตรียมมาเผื่อไงพอเราอาบน้ำเตรียมทำไมไม่ใช่ไม่ต้องเสียงบอก
เขาต้องฝึกให้เสียงต่ำๆใช่ไหมคะอะไรนะเขาต้องฝึกให้เสียงต่ำๆใช่ไหมใช่เราต้องให้มันต่ำอยากเริ่มอยากเริ่มเป็นเริ่มเพลงใหญ่อยากให้เป็นก้าวมาแบบประมาณว่าก้าวมาด้วยกันก้าวมาก้าวเป้าก้าวใช้คำว่าก้าวนำปั๊บ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 เป็นเบอร์ใช่ป่ะต้องแบบก้าว